มาดูเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเรื่องของการใช้สิทธิ์ประกันสังคมกันบ้างหนึ่งในคนที่ใช้สิทธิ์ก็คือคุณกลองแก้วเคยใช้สิทธิ์หรือยังต้องยอมรับยังไม่เคยใช้สิทธิ์ไม่เคยใช้เพราะเรามักจะคิดว่าประกันสังคมเราจะใช้สิทธิ์ได้เมื่อเราป่วยเราเจ็บแล้วเราต้องไปพบคุณหมอแล้วไปทำฟันอันนี้แต่จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆในประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิ์ให้เรามากมายและทำให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วออกมาแนะนำค่ะสำหรับผู้ประกันตนอย่างคุณกลองแก้วและคุณผู้ชมมีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพฟรีตรวจความเข้มของเลือดตรวจเต้านมตรวจการทำงานของไตได้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะซึ่งสามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลประกันสังคมที่เราเลือกเอาไว้ค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีความครอบคลุมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้ประกันตนนะคะก็สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงภาวะผิดปกติต่างๆยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมการตรวจความเข้มข้นของโลหิตการตรวจน้ำตาลในเลือดการตรวจการทำงานของไตตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงของโรคเรื้อรังก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดไตวายเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอุดตันที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่คุณผู้ชมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่สถานพยาบาลที่คุณผู้ชมนั้นเลือกเอาไว้นอกจากนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยังเตรียมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตนนะคะซึ่งก็จะทำให้สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมให้ความร่วมมือในการให้บริการกับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ย้ำด้วยนะคะว่าอยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองไปตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดูแลอนามัยของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะ